ันนี้ไทเกอร์อยู่ที่นาราสวนกว้างจะไปที่มีควันเยอะๆไทเกอร์เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวก่อนนะครับอุด้งตำมันเลยตอนนี้เราอยู่ที่นาราพาร์คจังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่นค่ะสวนนาราเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่สร้างอยู่ใกล้วัดโทไดจิและมีกวางซึ่งคนที่นี่เชื่อกันว่าเป็นสัตว์รับใช้ของพระพุทธเจ้าเดินกันเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ถึงร้านหรือโดนไหนวะจะพาไปกินครับมามาร้านอุด้งนี้ชื่อว่ามิสุยะชยะตั้งอยู่ทางขึ้นศาลเจ้าคัสสุนะมีเมนูอุด้งหน้าต่างๆและของหวานพวกพาเฟ่ชาเขียวให้เลือกทานกันด้วยค่ะเราสั่งอุด้งธรรมดาราคา550เยนและอุด้งไก่ราคา990เยนมาลองกันค่ะรสชาติอร่อยกว่าที่คิดราคาไม่แพงด้วยค่ะออกจากร้านมาก็เจอน้องกวางหน้าร้านเลยค่ะไทเกอร์ก็เลยขอเล่นสักหน่อยจากตรงนี้จะเดินขึ้นไปศาลเจ้าคาสุงะและเดินกลับสวนกวางกันค่ะตอนนี้เราเดินกลับมาที่สวนกวางเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงจะมีต้นไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองเต็มไปทั่วสวนเลยค่ะนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกวางกับใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะชมต้นไม้เสร็จเราก็มาให้อาหารน้องกวางกันหน่อยค่ะแถวนี้จะมีร้านขายเซนเบ้กระจายตามจุดต่างๆราคาเซนเบ้แพ็คละ200เยนนักท่องเที่ยวนิยมซื้อเพื่อเอามาให้กวางทานกันค่ะเดินเล่นจนเหนื่อยเราก็ได้เวลากลับกันแล้วค่ะถนนหน้าสวนกวางจะมีร้านขายของฝากเต็มไปหมดเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อกลับบ้านกันได้เลยค่ะBye.